คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์ที่นครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ชมซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกี่ยวข้องกับตำรวจนะคะซึ่งวันนี้ความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยผู้การนครศรีธรรมราชนะคะก็มีคำสั่งให้รองผู้กับการสืบสวนสภ.ร่อนพิบูลออกจากราชการไว้ก่อนนะคะหลังจากที่ไปก่อเหตุยิงเฒ่าแก่รับซื้อน้ำยางแล้วก็ภรรยาจนเสียชีวิตนะคะแล้วก็ยืนยันด้วยว่าจะให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวของผู้เสียหายนะคะทางผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชนะคะวันนี้พูดถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีทั้งทางวินัยและทางอาญาด้วยนะคะหลังจากที่พันตำรวจโทวริธรประสิทธิ์ชัยชาญรองผู้กำกับการสืบสวนสภ.ร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ไปร่วมกับพวกนะคะประกบยิงนายวีรยุทธ์ขุนอินและนางวราพรเพียรดีซึ่งเป็นภรรยาของนายวีรยุทธ์เนี่ยเสียชีวิตส่วนลูกชายอายุ14ปีค่ะเจ็บสาหัสเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่9กันยายนบนถนนเพชรเกษมในเขตอำเภอรัศดาจังหวัดตรังนะคะซึ่งตอนนี้ตำรวจเนี่ยได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยร้ายแรงแล้วก็มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนท่านก็ยืนยันนะคะว่าจะดำเนินการทุกอย่างอย่างเป็นธรรมแล้วก็รวดเร็วที่สุดด้วยค่ะตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงนะครับแล้วระหว่างที่เราตั้งกรรมการเนี่ยก็มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับเมื่อมีคำสั่งให้ออกราชการแล้วเขาก็ถือว่าเขาออกราชการแล้วแต่การสอบสวนทางวินัยก็ดำเนินการต่อไปเราก็ต้องมารอผลดูว่าจะเป็นอย่างไรเราก็ดำเนินตามผลการสอบสวนทางวินัยตัวนั้นครับผมให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนหรือผู้เสียหายได้เลยว่าคดีนี้หลังจากออกหมายจับแล้วเราก็ดำเนินการนะครับเอาตัวผู้หามาจนได้ได้วุฒิปืนที่เราสงสัยว่าจะเป็นวุฒิปืนที่ใช้ก่อเหตุมาประกอบเรียบร้อยนะครับผมให้ความมั่นใจได้ครับว่าเราจะดำเนินการอย่างเป็นธรรมและก็รวดเร็วที่สุดเลยครับทีนี้นะคะคุณผู้ชมย้อนกลับไปให้ฟังหน่อยนะคะว่าคดีนี้เนี่ยมีผู้ต้องหาทั้งหมด3คน1ใน3เนี่ยนะคะก็คือพันตำรวจโทวริธรประสิทธิ์ชัยชาญเป็นรองผู้กำกับการสืบสวนสภ.ร่อนพิบูลเป็นมือยิงด้วยนะคะมีนายชำนิชำนาญกิจอายุ45ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่2ที่อำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็นายจิรศักดิ์นะคะเป็นคนขับรถค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันไม่แน่ใจว่าชื่อเนี่ยนะคะตามข้อมูลตอนนี้หลายสื่อที่สะท้อนออกมาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันไม่รู้ว่าชื่อจิรศักดิ์หรือว่าขจรศักดิ์นะคุณผู้ชมนะแต่ว่ารับรู้เอาไว้ว่าเป็นคนคนเดียวกันนะคะตอนที่เกิดเหตุนะคะคุณผู้ชมวีรยุทธ์หรือว่าสุกิจขุนอินแล้วก็นางวราพรภรรยาของเขาเนี่ยนะคะรวมถึงลูกชายเนี่ยก็นั่งมาในรถ Toyota Fortuner จะกลับบ้านนะคะที่อำเภอรัศดาจังหวัดตรังทีนี้พอขับมาถึงที่หน้าวัดควนเมาบนถนนเส้น403คนร้ายเนี่ยนะคะใช้ปืนยิงรถนายวีรยุทธ์1ชุดกระสุนพลาดเป้าค่ะจากนั้นคนร้ายเนี่ยนะคะก็ขับกระบะเข้ามาไล่จนถึงที่หน้าสนามกีฬาชนไก่บ้านควนเมาคนร้ายยิงอีก1ชุดกระสุนเข้าเป้าคือรถของนายวีรยุทธ์จนรถเนี่ยนะคะตกไหลถนนด้านซ้ายชนเข้ากับต้นไม้อย่างแรงสุดท้ายนายวีรยุทธ์และภรรยาเนี่ยเสียชีวิตจากกระสุนนะคะส่วนลูกชายอายุ14ปีเนี่ยบาดเจ็บสาหัสแล้วจุดที่เกิดเหตุคุณผู้ชมคะอยู่ถึงก่อนบ้านของนายวีรยุทธ์เพียงแค่500เมตรเท่านั้นเองนะคะนี่คือสภาพรถในวันนั้นนะคะจนกระทั่งเย็นของเมื่อวานนี้นะคะทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เนี่ยแถลงออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง3คนนะคะในข้อหาสนับสนุนผู้อื่นให้กระทำความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนแล้วก็เรื่องของการมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองนะคะแล้วก็ยังพกปืนไปในที่สาธารณะด้วยนะคะหลังจากที่แถลงข่าวนะคะ2ผู้ต้องหาก็คือพันตำรวจโทวริธรนะคะกับนายจิรศักดิ์หรือขจรศักดิ์เนี่ยนะคุณผู้ชมนะเข้ามอบตัวกับทางผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคะตำรวจบอกเลยว่ายังให้การปฏิเสธอยู่ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ถูกคุมตัวส่งไปยังสภ.รัศดาจังหวัดตรังท้องที่ที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินคดีคือตัวตำรวจเนี่ยเขาสังกัดอยู่ในพื้นที่นครศรีธรรมราชคุณผู้ชมแต่เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะการยิงกันเนี่ยมันเกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางตำรวจของในท้องที่เนี่ยคือทางจังหวัดตรังเนี่ยนะคะสภ.ตรังเนี่ยก็ต้องรอดำเนินการรอขอข้อมูลบางอย่างเนี่ยนะคะจากทางนครศรีธรรมราชด้วยนะคะส่วนผู้ใหญ่บ้านชำนิเนี่ยนะคะทางฝ่ายปกครองก็ได้สั่งการให้ออกจากตำแหน่งแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขั้นตอนของฝ่ายปกครองแล้วนะคะตามข้อมูลเบื้องต้นนะคะคุณผู้ชมคะที่มีข้อมูลปรากฏออกมาเนี่ยนะคะพันตำรวจโทวริธรเนี่ยถือเป็นบุคคลที่ตำรวจจับตาอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพราะว่าเป็นคู่ขัดแย้งกับผู้ตายค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนโดยตรงนะคะซึ่งหลังจากที่ทางตำรวจเนี่ยไปตรวจค้นบ้านพักของพันตำรวจโทวริธรเจ้าหน้าที่เนี่ยยังไปยึดปืน M16
พร้อมกับเครื่องกระสุนปืนที่อยู่ในความครอบครองได้อีกด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วปรากฏว่าพอไปตรวจพิสูจน์ก็ทราบว่าเป็นปืนกระบอกเดียวกันกับที่ใช้ก่อเหตุนะคะคืออันนี้เนี่ยยังมีข้อสงสัยอยู่แต่ปืนกระบอกนี้ต้องเอาไปตรวจสอบเชิงลึกอีกครั้งนึงว่าตกลงแล้วเนี่ยมันใช่ปืนกระบอกเดียวกันกับที่ใช้ก่อเหตุหรือไม่ด้วยนะคะ